อะไรแค่นี้เรากำลังจะไปเขาก็อยากรู้ทำไมทุกคลิปเขาต้องพูดว่าเราจะไปไหนทุกคลิปเลยเธอลองไปย้อนดิเรากำลังจะไปไหนกันเรากำลังจะไปไหนกันอยู่เนี่ยไม่ได้กินข้าวกินไปนิดเดียวหิวหิวหิวปะนิดหน่อยวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปเลยนะเราจะมาแนะนำสาวๆให้รู้จักมึงมันขึ้นสีแดงมึงขึ้นถ่ายยังวะไอ้หนอมตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่ในเล้าของทีมพาวเวอร์ก็คือเท่าไหร่เขาจริงๆเป็นสมาชิกแล้วก็แบบโชว์บัตรหน่อยลูกอันนี้คือแบบเต็มแค่หนึ่งพันแล้วก็เข้ามาใช้บริการได้ก็คือว่าเขาให้เข้าหนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ติดตามได้อีกแล้วผู้ติดตามก็คือคุณป้านั่นเองถึงสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์นี่เราเพิ่งเอากระเป๋ามาแล้วเราเพิ่งผ่านตม.ตรงนู้นมาตอนแรกคิดว่าจะโหดไงแต่เขาไม่อะไรเลยไม่พูดอะไรเลยก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราจะแนะนำเพื่อนร่วมทริปนะครับคนแรกของเราก็คือคุณป้าหญิงสาวที่ชื่อว่าป้าอายุเยอะที่สุดในกลุ่มพวกเราเรียกนางว่าป้าไม่จริงป้าเป็นใครครับแนะนำตัวป้าเป็นเป็นคุณป้าของทุกคนเราเป็นคนดูแลทุกคนในทริปนี้เองเหรอทางคนต่อมาค่ะวุ่นวายค่ะวุ่นวายคนนี้ยังวุ่นวายไม่เสร็จนะชื่ออะไรคะชื่อคนสวยโอ้ยโอ้ยคนนี้ชื่อน้องหน่อมค่ะน้องหน่อมที่ต่างประเทศแล้วเซฮายเลยไปต่อไปเราจะไปซื้อไอ้นี่เว้ยเขาเรียกว่าบัตรที่เอาไว้ใช้สำหรับเดินทางไปได้ทั่วอะไรบ้างมีรถไฟฟ้าใต้ดินคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อด้วยอ่ะไม่รู้ไปเถอะแล้วอะไรโอเคโอเคเออมันเป็นบัตร Easy Link ไปซื้อกันมาแล้วเปลี่ยนชุดมานี่เรากำลังไปที่พักเราซื้อมาแล้วเรียบร้อย Easy Link Easy Link เรากำลังจะไปสถานีอะไรเรากำลังจะไปสถานีชานามราชใช่เหรอว่าไม่ใช่จริงเหรอไม่รู้ตอนนี้เราจะไปที่พักกันที่ไหนเราพักที่ไหนเราท่องกันมาดีแล้วดิใช่หน้าทาวใช่เราท่องกันมาดีแล้วเรามีนี่แฟนใครทำการทำเองนี่เราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะเราเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชื่อช่องด้านเมียเรียบร้อยถึงแล้วไปแล้วถึงแล้วเหรอเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวเราจะให้ดูช็อตที่แบบถ่ายที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สักอย่างเดี๋ยวเราไปที่เดี๋ยวไปเจอกันไปแล้วนี่ที่พักเราคือแดงๆตรงนู้นเราออกมาจากสถานีชัยนาทาวใช่ดีมากเวอร์จริงห้องสวยแบบสวยเวอร์วังอลังการถูกด้วยต่อไปจะไปไหนกันคุณป้าซีเวลค่ะพี่ซื้อตั๋วเดี๋ยวเขาตบมือปุ๊บไม่เราอยู่ซีเวลนะไม่เราโอเคไปใหญ่มากนี่ดูดิอร่อยจริงใช่เท่าเรืออันเท่าเรือใหญ่เวอร์อร่อยจริงอันนี้บะหมี่บะหมี่จานใหญ่กับจานน้อยบะหมี่จานเล็กจานน้อยเดี๋ยวยืนก่อนอ๋อเอาลูกใช่ไหมเปล่านี่ไฮวีโออ่ะวันนี้เรามีธีมในการแต่งตัวของพวกผู้หญิงก็คือธีมอนิสเวทที่1
าะพวกเนี้ยช็อกโกแลต How many? One, two. One, one. ถ้าแล้วก็หมดแข็งแข็งเดี๋ยวควันเราใกล้ถึงเมืองไลออนแล้วแกตัวอะไรไม่รู้มันกินปลาโหมันกินได้โหดร้ายมากเลยถ้าตอนไม่กินน่ารักนะโหดร้ายเวอร์สวยปะคะตรงนี้สวยปะคะสวยครับนี่เขาเสียสละให้ก็ได้นะหนอมเย็นๆกันทุกคนได้ถ่ายทุกคนโอ้โหเขาหน้าใส่สีขาวมากว่ะขอหลังหน่อยตากล้องกิติมาสักสองคนและนั่งแบบแล้วฉันล่ะโอ้ยสวยมากสวยมากจริงๆตอนนี้เราอยู่สะพานอะไรสะพานตากสินสะพานพระราม8เป้ง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 เอาจริงเขาก็ไม่รู้หรอกบังเอิญผ่านมาแล้วสวยเอาจริงเหรอแอนเดอร์สันจริงไหมเนี่ยบริดจ์แอนเดอร์สันคุยแก้งว่ะนี่สวยมากแกคือมันดีมากๆไว้ตรงเนี้ยแบบมันเป็นแบบสะพานสีขาวใช่ป่ะแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยเวอร์เดี๋ยวจะแปะรูปนะคะโอ้ยโวยๆอ่ะถ่ายรูปกันยังไม่ไปยังไม่เจอเมอร์ไลออนเลยอ่ะตอนนี้ฝนจะตกอ่ะขาวสะอาดมากจริงเหรอแต่ว่าดูขาวดูสะอาดดูแบบดูดีดูดีอ่ะดูมีคลาสแถวนี้คือถ่ายรูปได้ดีมากๆคือการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตการของเธอไงเธออันนี้คือสถานีอะไรอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปที่นี่สถานีลัฟเฟิล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 สถานีอะไรคะอีกรอบค่ะเขาบอกว่าแล้วสถานีอะไรคะตอนแรกมาสถานีเนี่ยเพื่อมุ่งตรงไปยังเมืองไลออนเว้ยแต่ว่าเนี่ยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ไปถึงเมืองไลออนเลยเว้ยถ่ายรูปไว้อย่างเงี้ยดูเจ้าคนนี้ล่ะค่ะเจ้าคนนี้แล้วเจ้าคนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปที่เมืองไลออนค่ะรอบที่8ยังไม่ไปเลยไปเถอะไปน้องในคันเป็นไงบ้างคะน้องสบายดีค่ะอย่าให้เด็กเข้าใจผิดเราแค่อ้วนไม่ได้หรอหนูว่ามีคนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวดีป่ะโอ๊ยแล้วแล้วมีหนอมาต้องเข้าใจผิดจ๋าจริงๆคืออยู่ข้างหลังตัวใหญ่ทำไมคนน้ำไม่แรงเลยอ่ะนี่มันจะคนแรงกว่านี้นี่คือคนยังไม่แรงหอยเหรอโอ้โหคนเป็นล้านสถานที่รวมแลนด์มาร์คจริงถึงเมื่อไรออนแล้วนี่เมื่อไรออนก้านจากเมื่อไรออนแต่คนเป็นล้านนะถ่ายอะไรไม่ได้เลยวิแกตอนนี้เมื่อไรออนคนน้อยเวอร์และสวยมากมาถ่ายให้หน่อยผิดด่างเลยจริงๆมันผิดทางเลยเอาแอปปักดูข้างหลังดิอยากให้ทุกคนดูสวยมากสวยมากๆแลนด์มาร์คต่อไปจากเมอร์ไลออนก็คือสิ่งนี้เรียกว่าGarden by the Bay ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เรียกว่าอะไรป้านี่เรียกว่าอะไรวะเรือจังงอยเรือจังงอยตั้งขึ้นมาไงเรือจังงอยกับเรือข้างล่างมันคือการ์เด้นเว้ย3ไดโอโดไม่ใช่อีตึกไอเนี่ยมันคือโรงแรมเว้ยเนี่ยอีเนี่ยคือโรงแรมก็ได้ไม่ถึงไอ้3โดมเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาพูดถึงไอ้สิ่งนู้นที่อะไรพูดถึงข้างล่างนี้สวยมั้ยที่นี่คือดีงามเนาะแต่ว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนกกระจอกแตกใจนี่ฝนยังไม่หยุดเลยเนี่ยแต่เราก็จะสู้เดี๋ยวเราจะไปที่ว่าอะไรนะลืมอีกแล้ว Garden by the Bay ซึ่งก็ไม่ถึงอีกแล้วเหมือนเมืองไลออนเมื่อกี้ว่ายน้ำไปมั้ยเนี่ยคือมันเป็นทางลัดเลยว่ายน้ำลงไปเลยบ้าวะเนี่ยอันนี้คือคล้ายๆโรงดนตรีโรงละครอะไรก็ไม่รู้ถ้าสูบผิดเดี๋ยวจะขึ้นคำแก้คนไทยเขาจะเรียกว่าหนามทุเรียนสักอย่างเหมือนกันมาไม่มีความรู้เธอรู้อะไรมั่งแนะนำซีเป็นไกด์หน่อยถามมาตอบได้อันนี้คืออะไรคะหนามทุเรียนทุกคนต้องมานะจริงๆถ้ามาได้เห็นไอที่มันเป็นโดมไหมดูซูมดูเห็นปะรูนะนะคืออะไรก็คือไม่รู้เหมือนกันเราเจอจุดถ่ายรูปอีกแล้วนี่ยังไม่ถึงเลยนี่คือเวลาประมาณ5โมงกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนยังถ่ายอยู่สองกล้องเหมือนเดิมโอ้ยังไม่ถึงไหนยังถ่ายอยู่สองกล้องเหมือนเดิมโอ้ อันนี้คือกีฬาเหรอกีฬาเป่าลูกปิงปองเหรออันนี้คือรวบรวมพวกเหรียญทองโอลิมปิกอะไรอย่างงี้ป่ะหรือพวกกีฬาต่างๆอันนี้มันคือปี2010อะโอลิมปิกสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพว้าวแต่ว่ากีฬานี้คือกีฬาอะไรหรอใครรู้บอกทีเด้ออันนี้คือสะพานอะไรนะสะพานมิตรภาพไทยลาวก็แย่แล้วสะพานที่นำเอามาจากอะไร DNA ของมนุษย์สักอย่างความรู้ที่ทำเรียนแบบรูปร่าง DNA ของมนุษย์ใช่รู้ได้ไงไม่เคยพูดเมื่อกี้แต่เขาเรียบเรียงคำพูดให้เขาก็จะมาเดินเล่นกับคนสิงคโปร์แล้วนักท่องเที่ยวเยอะๆนี่แล้วก็จะเห็นมองเห็นถึงสิ่งนี้สวยแล้วอ่ะสวยแล้วคืออยู่วนรอบนี้สวยอะไรสวยเขาเหรอวิวอันนี้คือสนามกีฬากลางน้ำนี่สแตนเชียร์คือมันดีอ่ะคือเขาออกแบบมาแบบน่าสนใจอ่ะว่าแบบมันอยู่กลางน้ำแล้วมันจะดูแบบพิเศษกว่าอยู่บนบกมั้ง
สวยเวอร์สวยเวอร์จริงๆคือทุกอย่างแถวนี้คือมันเชื่อมกันหมดเลยนะการถ่ายรูปก็เชื่อมกันแวะตลอดวุ่นวายเวอร์แวะตลอดวุ่นวายเวอร์แต่มันสวยอ่ะอันนี้คือเดินจากสะพานตรงนี้มาแล้วก็ลงมาตรงนี้นี่สวยเวอร์จริงๆรู้สึกได้ฟิลแม่น้ำฮันอะไรร้านซูเปอร์ฮีโร่คืออะไรอ่ะจะมาปะล่ะเธอเหมือนมาส่องอะไรสักอย่างก็สองคนถ้าดีซีนี้ไม่อินทำไมอ่ะก็ดีนะเขาชอบเดอะแฟตชอบคนเล่นเดอะแฟตเธอจะเข้าจริงเหรอร้องแล้วเข้ามาขายกับพวกแกบอกว่าเดี๋ยวนั้นสองคนนี้มันไปแล้วไงมันเรียกร้องก็คือบรรยากาศมันดีมากคือเหมือนแบบทุกๆประเทศผสมกันอยู่ในประเทศเดียวกันใช่ไหมใช่ดูด้วยมีหินวงกลมเธอเรียกซะแบบดูศิลปะดูถดถอยอ่ะหินวงกลมดูหินวงกลมนั่นดิวิแกสวยมากเลยสวยมากเลยเหรอการคู่พกน้ำสองขวดเออยังมีเหลือวะหมดขวดไว้นะเราไม่เติมน้ำฟรีเข้าไปก่อนที่นี่คล้ายๆกับสวนหลวงร.9ของเมืองไทยไม่ไม่เขาว่าที่นี่ดีกว่าเอาตามแบบเนื้อผ้าเลยอะความเป็นจริงอะเอาเป็นแบบมันก็เป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะสวนสาธารณะลิ้นเปี้ยสวนสาธารณะเขาว่าคนที่นี่เขาแบบรักสุขภาพหรือว่าปะใช่สะอาดและรักสุขภาพสังเกตเมืองเนี้ยไม่มีหมาจรจัดเลยนะเว้ยเพราะเธอกินไปหมดแล้วไม่ร้อนหรอแต่งตัวเนี่ยไม่ร้อนมันคือแบบความเป็นซีทูแบบเบาๆความแบบอยากจะโชว์นะแต่ขอไม่โชว์แล้วกันอะไรของเธอข้างในแบบสายเดี่ยวแบบอยากจะโชว์แต่ไม่อยากโชว์ไงก็แบบเลยใส่แบบซีทูแต่งนี้แฟนไม่ห้ามหรอแฟนไม่ค่อยสนใจนี่แฟนไม่สนใจเลยนี่เรากำลังจะไปฟลาวเวอร์โดมก็จะเดินถึงเด้อตอนนี้ก็หายน้ำมากแต่ราคาสไปคือ 2.8 เหรียญเท่ากับคนละ67บาทน้ำเปล่าไหมน้ำเปล่าจากไหนทำหน้าช็อกไปดิพี่ช็อกก็เหรอกำลังจะเข้าโดมีการคาวฟอร์เรสคุณแค่ดูดิคือแบบตอนแรกขาดแต่ไม่มาแล้วรู้สึกไร้สาระแต่พอดูโอ้แกคือมันดีว่าจริงๆหายเหนื่อยหายเหนื่อยวะหายเหนื่อยเป็นปรีทิ้งไปดูบรรยากาศข้างในกันไปดูไฟกันจ้านี่คือตรงนู้นเสียงม่วงๆข้างบนนั้นดิคือสวยจังสวยแล้วอันนี้คือเห็นปะท้องไฟยังไม่ค่อยมืดนี่คือจะ2ทุ่มแล้วอะไฟแสดงกี่ชั่วโมงไม่รู้ไม่ได้เป็นคนเปิดคือเราจะมาดูไฟอย่างนี้แต่ตอนนี้คือรออยู่มันมีรอบทุ่ม45กับ2ทุ่ม45ถ้าเราจะมาดูไฟว่าจะเป็นยังไงเหมือนอยู่ในอวตารน่ะไม่มีใครอินกับกูเลยแบบว่ามันเหมือนอยู่ในโลกอวตารน่ะบอกไม่ถูกอะไปหาดูนะเด็กๆแค่มันสวยจริงๆเว้ยทุกคนมันสวยมากๆจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟจะสวยแค่ไหนเย พอดูไฟเสร็จแล้วจ้าเป็นไงหลับสวยปะเขามันสวยหลับแต่หลับไป50นาทีได้เหรอนี่เหรอหลับในหลับในอ่ะป้าว่าไงสวยปะก็ดีเหมือนได้กลับไปฟังเพลงหลากหลายประเทศเพลงไทยมีลอยกระทงเออมีลอยกระทงด้วยเราต้องมาดูนะนี่ฟรีของฟรีต้องดูต่อไปเดี๋ยวเราไปโดมอีกโดมนึงไหวปะเนี่ยเธอฮะค่ะบ๊ายบายเฮ้ power dome นี่ไงไปตัวโนมัสเหรอ Let it go ดิ Let it go เบิกตัวองค์หญิงกัมมะลอเต็มหน้าแบบอ้วนผ่านเบิกถึงแล้วเย้เราจะถ่ายกับองค์วินนี่นี่เครื่องเล่นแรกที่เราจะไปเล่นกันสนุกเนาะสนุกที่สุดเลยในเวลาทุกอันที่ไทยเขาประมาณ130ที่ไทยประมาณ40นะคะที่ไทย